สวัสดีครับเย้าแล้วทำไมผมไม่เปิดกล้องเนี่ยสวัสดีครับพรุ่งนี้แล้วดาร์บี้แมตช์แมนเชสเตอร์ค่อนข้างค่อนข้างซีเรียสนะฮะค่อนข้างซีเรียสเพราะว่ามีผลต่อบอลยุโรปนะฮะโอเคหรือว่าสตรีมพร้อมกัน2ที่ที่เดียวครับที่เดียวอีกช่องไม่ได้ยิงฮะสวัสดี200คนครับช่วงนี้พี่แว่นเอาเพลงแดนซ์หน่อยนะเพราะว่าทำให้ตัวเองคึกนิดนึง พรุ่งนี้ยังไงก็ต้องเชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้เยอะๆครับเพราะว่ามันจะมีผลต่อบอลยุโรปนะฮะสวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีวันนี้มาเล่นแว็บๆนะฮะเล่นแว็บๆอาจจะเล่นเมะกูพูดอย่างนี้ตลอดอ่ะเดี๋ยวเล่นชั่วโมงเดียวป่ะ3ชั่วโมง4ชั่วโมงแต่พรุ่งนี้มีงานเช้าครับที่พันทิปอารีนาใครว่างไปนะฮะพี่แว่นมีเช้าแต่ใครว่างไปบ่ายๆได้นะฮะที่พันทิปอารีนาเจอกันพี่แว่นจินนี่คีรอสไปหมดนะฮะเดี๋ยวแว่นดูจอข้างหลังเมื่อวานนี้ชนะ BBM ไม่รู้ว่า BBM ตีบวกไปหรือยังตีบวกไว้ยังเอ่ยทำไมกล้องเพื่อนไม่ชัดครับเหมือนปรับหน้าอ๋อมันเป็น720 60เฟรมเรทครับมันอย่างนี้แหละเห็นปะมันจะลื่นแต่มันจะแลกด้วยหน้ามันจะเบลอนิดนึงนี่ฮะมันเป็นกล้อง60เฟรมเรทจริงๆเป็นเว็บแคมนะเห็นปะลื่นปึ๊บปึ๊บสวัสดีครับใครพอสืบได้บ้างว่า BBM อ่ะเขาตีบวกไปยังฮะที่เล่น RV ไหมเคยเล่นตอนแรกๆหลังๆมาไม่มีเวลาเล่นวันนี้ไปข้างนอกมานะไปสยามแพร่แรกอนมาพี่แว่นยิงไป2ช่องโอ้ยตัวเลขกูถ้าใครดูใน YouTube จะจอเล็กนะฮะมาดูใน Twitch เนาะพี่แว่นสตรีมใน Twitch คีรอสมาทำไมคุณโดกันตัวเลขอะไรเหลือดาวทอง30อ่ะเมื่อวานทำมันเข้มตบดาวทอง A มาเหี้ยแพ้ไอ้ตึกเจอไอ้ตึกไงไอ้ตึกเล่นโคตรเก่งวอลเลย์เจนทั้งทีมใช่ไอ้เหี้ยประเด็นวอลเลย์เจนทั้งทีมแล้วมึงโบนัสทั้งทีมมันขายของบ้างทำงานบ้างหรือเปล่ากูอยากรู้ไอ้เหี้ยเย็ดเก้แล้วเล่นดีโคตรอ่ะว่ากลางคืนอากาศดีนะกดดีน้อง
ตีแล้ว BBM ตีแล้วเหรอตีอะไรไปอ่ะด็อกบาร์พันล้านเขาตีด็อกบาร์ไปแล้วนี่ล่าสุดเอ้าแล้วเป็นหิมะตกได้ไงอ่ะกูนี่แหละเอ้าปรับแล้วกลางคืนอากาศดีอ่ะโอ้โหแล้วเครื่องนี้มันแหลกไงหิมะภาพสั่นเลยปกติก็สั่นอยู่แล้วอ้างได้สัตว์เมื่อวานแพ้โกยลูกเดียวเองนะเสาสูญอยู่โอ้โหยังไม่หัวร้อนเอาเหี้ยกดผิดเลยเอ้าไอ้เหี้ยคือเอาตรงนะพี่ไม่เห็นบอลเลยมันสว่างอ่ะสดี300คนโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วไคเวิร์ดเล่นกูละโอ้ฟาวเลอร์ตรงกลางว่างโยกไม่เข้าอีกตรงกลางเลยครับทำไมมันขาดเกินๆวะทำไมจอเกมมันสว่างมันกลางวันไงโคตรสว่างเลยแสบตามากเลยเนี่ยทำไมกูเป็นคนขี้บ่นงี้เนี่ยอย่าแพ้นะเหลือ30แต้มเนี่ยคือต้องเอาลูกนำให้ได้อะตอนนี้พี่แว่นรู้สึกว่าพี่แว่นเหนือกว่านะการคลองบอลการต่อบอลเดี๋ยวก่อนนะนี่แหละมันจะไม่เข้าเพราะอย่างนี้ทำไมค้างบ่อยพี่เว้นไม่ค้างนะฮะลองเช็คดีๆเนาะอยู่ข้างล่างเล่นดีไม่ว่าดีข้างล่างนี่จอ144เฮิรตซ์เลยเริ่มจะหมดความอดทนทำไมพี่แว่นเป็นคนชอบขี้เหลียงวะวันนี้1080หรือ720ครับ1080ครับสวัสดี400คนนะฮะ เอ้ามันค้างเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวดูให้ YouTubeอ๋อมันเด้งให้ sign in แป๊บจะทำให้นะฮะใครที่ดู YouTube ก็นี่นะฮะพี่แว่นสตรีมเต็มๆที่ Twitch นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาอ
เดี๋ยวจบตาเดี๋ยวทำให้Come on, let's go. หลังแม่งแน่นยังวะ หาช่องก่อนหาช่องอยู่โอ้ยนิดเดียวไทรอัมบริการหลังการขายดีไหมดีครับดีอยู่โอเคเลยแหละใครที่ขอจอใหญ่ให้มาดูใน Twitch เด้อ65นาทีอุ้ยลืมเปลี่ยนแผนเนี่ยเนี่ยมันชอบลืมต้องเป็นแผนเบสเล็กนะเจ็ดสิบสามนาทีสวัสดี400คนครับแว่นเองเด้อวันนี้มาเฮ้ยนี่เนี่ยทำไมแลดูไม่ค่อยมีสมาธิเลยเนี่ยไวเวอร์ดโอ้ยโอ้โหถึงเวลาต้องมีฟันนิสเซอร์รอยหรือบัตเทนแล้วพี่นั่นน่ะสิก็ยังเล่นกลับมาเล่นได้ไม่เต็มที่เลยนะยังปั๊มๆเป๋อๆอยู่เลยเนี่ยเนี่ยอย่างเกมนี้พี่รู้สึกว่ามันควรจะได้มันควรจะจบในเกมนะแบบเอาจุดโทษได้ไหมเมื่อวานก็แพ้จุดโทษยิงก็ติดคีรอดไปไหนคีรอดน่าจะกลับบ้านครับฟอลเลอร์มันพลิกเบียดดาวบนไม่ได้ก็จริงครับฟอลเลอร์บางแต่ก็ได้ที่อีซ้ายมันค่อนข้างคมตามแบบฉบับไอ
เวอร์เลเจนต์แล้วครับผมใจเย็นนะเสียตอนนี้นี่เฮิร์ตเลยนะออกไปก่อนครับสวัสดีครับพี่แว่นลองหลัง3ดูพังครับพี่แว่นถ้าเล่นหลังน้อยแล้วพังครับนี่จริงจังเลยพังแบบจริงจังฮะลูกโทษว่ะกาก้าเบนโหดไหมหรือบางครับบางชิบหายแล้วเดี๋ยวต้องให้เบสลิกมาสอนยิงจุดโทษครับสอนดูจุดโทษเบสลิกกับทางเจ็ดโกยสวัสดี500ท่านขวาบนเฮ้ยซ้ายล่างว้าวช่วงนี้เนี่ยทรูมีปัญหากับทวิชเหรอฮะดูปลายแขนนะดูไม่ค่อยเป็นมาแล้วเกมแรกวันนี้เดี๋ยวไปทำช่องแป๊บนะฮะแป๊บนึงเดย์500คนตาใครยังไม่ได้กด follow ฝากกด follow นะฮะช่อง Twitch นะฮะจะเป็นช่องหลักที่พี่แว่นสตรีมแล้วก็สตรีมพวกรายการแข่งอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะ twitchtv.fslashapthailand.com นะฮะทำไมผมดูภาพพี่กระตุกแต่คนอื่นปกติกำละอันนี้เป็นที่เน็ตกาก้า 500M ไม่คุ้มไหมหรือว่าตัวบางบางครับกาก้าถ้า 500M เนี่ยกองกลางเนี่ยแนะนำแล้วยาย่าตูเล่ LP เก่งสัตว์หมาเนี่ยพี่แว่นใช้อยู่ใครเคยใช้บอกได้นะยาย่าตูเล่ LP แม่งวิ่งเร็วมากเจอฟูลแมนยูอ่ะใช่ป่ะเนี่ยโอ้เกือบฟูลมีโทนี่โครสคนนี้อ่านว่าอะไรอ่ะพี่แว่นอ่านไม่เป็นอ่านว่าอะไรอ่ะขอตัวอ่านเป็นภาษาไทยกลางคืนดีไม่อยากเล่นกลางวันนาย
เราไม่อยากเล่นกลางวันเปลี่ยนกูแสบตาอินซีเย่กลางวันไปไม่พร้อมก็อย่าเล่นตั้งใจนะวันนี้อยากเก็บชัยชนะรวดรวดแล้วเพื่อขึ้นสอบอินซีเอโชกุนใช่กลางวันมันแดดพี่แว่นตาไม่ค่อยดีไมคอนธรรมดาได้มั้ยนี่มึงเย็นไว้ปาติกเฮ้ยจอร์จเวอาร์คนนี้เล่นเร็วกว่าคนเมื่อกี้ลั่นนะฮะโทษโอ้ลืมเล่ามายิงก็ดีเอ้าแล้วจะพอดทำไมเยอะแยะวะสองพอดแล้วเนี่ยเออปรับแท็กติกเบสซิลิกหรือยังโอ้โหลืมเลยลืมตลอดมันเลข3อ่ะลืมตลอดเลยเดี๋ยวๆไว้ปรับเป็นเลข1เพื่อนมาแม่งโอเคนะแท็กติกเบสซิลิกได้แรงไปอ่ะหลังเยอะจังวะอินซีเย่โอ้ยใครเร็วกว่ากันผมมาได้วนก่อนฮะร็อบบี้ฟาวเลอร์ไฟเวิร์ดพอดก็ผิดเฮ้ยผิดบ่นนิดนึง คนเรามีธุระเหมือนกันหมดครับพอดไปเลยหมดแล้วมึงอ่ะไม่ได้พอดแล้วมึงเนี่ย
ดูสตรีมอยู่ปะเนี่ยน่าจะแกล้งเอานะแกล้งไม่ได้แล้วตอนนี้หมดพอร์ตแล้วครับยกไปจอชเวอาร์พี่แว่นจะเล่นยังไงจังหวะนี้โยนติดกรรมการผายมือให้ไปลูกคอร์เนอร์ซิลบาโยนไปโคกว้าอย่าทุเรอย่าพอร์ตไม่ได้อีกแล้วคนถามพี่บลองอยู่แมนซีเลยครับไคเวิร์ดก็ไม่ได้อยู่ครับพี่แว่นแหกกฎตัวเองนิดนึงอยากใช้ตัวดีจ่ายลึกไปคลายเดี๋ยวกลับมาเล่นกับฟูลแมนสิเราลองอะไรใหม่ๆบ้างตรงๆนะฝีมือพี่แว่นตอนนี้เล่นฟูลไม่ได้ครับไลฮิลอสยาดมไฮโลสีเหลืองไม่มีฝานะมีคนถามของที่ล็อตสตรีมไหมวันนี้ทำไมมาตึงตอนหลังล่ะครับหน้า2แล้วห้าสิบกดต่อเบาๆดาวทองซีด้วยกันนี่แหละโอเคซีบีผมทั้งสองตัวนี่ยังไงมาเพื่อนเติมฟีฟ่าไปทั้งหมดกี่บาทมันยังเออร์เลอร์อยู่เลยดีพี่แต่มันไม่ได้กดดูมานะวันนี้ไม่ได้กดดูลืม
พอดีทำงานข้างนอกมา กลางคืนอย่าเปลี่ยนนะเออนั่นแหละขอเล่นกลางคืนบ้างเถอะสีทองตัวนี้มาทำนองคีรอสเนี่ยใช่ครับแต่หลังๆมาคีรอสรักเมียเอ้ยรักแฟนกลับบ้านทุกวันยังไงล่ะยังไงลูกฮะเออมาภาพเนียนสบายตาชอบชอบจิ้มไปร็อบบี้ฟาวเลอร์ยกยังได้อยู่ร็อบบี้ฟาวเลอร์เสียของครับแผนพี่แว่นนี่ไม่มีกองกลางเลยนะฮะโอ๊ยลืมกดแผนเบสลิกอีกละใจเย็นลูกมาเอาแล้วเขาไปชนใครกันล้มตุบตับระเนระนาดอ่ะนะล่ะไปโอ้ยอย่ากดท่ากดบอติดพีทพลาดไปหมด3เกมวันนี้คลุกคลิกอีลุกคลุกคลิกไปหมดยังมาฟาวเลอร์เกือบพี่แว่นกำลังจะหัดโยกนะเป็นท่าที่ได้หลายคนสอนมาแต่โยกยังไม่ค่อยเนียนเลยทำไมครับทำไมทุกอย่างเกิดขึ้นจากการฝึกฝนทุกคนก็จะเห็นว่าพี่แว่นเนี่ยมาตั้งแต่ดาวทองแดงนะตอนนี้ดาวทองแล้วนะฮะแสดงว่ามีการพัฒนาได้ยินเสียงรถคีรอสสตาร์ทแล้วนะโอ้โหคือยิงเข้าง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอวะ
ิบหายแล้วต้องเพิ่มเกมบุกหน่อยแม่นอยู่ขึ้นมาลูกนั่นแหละโยนเข้าไปอย่างนี้ก็มีลุ้นดิครับเข้าไปเลยวิเอล่าเล่น CB ได้เลยครับมันเก่งครับเล่นได้หมดเวลาเวอร์เลเจนต์นะโอ้โหเฮ้ยทำไมพี่แว่นชอบติดยิงแรงอ่ะทำไมวะไอ้เหี้ยโอกาสแบบนี้คือเห็นรีเพย์แล้วไม่น่าพลาดเลยอ่ะไม่เป็นไรลืมให้ไวครับเราเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตทดเวลา1นาทียิงตอนนี้แหละเยี่ยมโลโก้เนี่ยพัดได้ติดรถสเปคเฟรมใช่ครับติดที่เฟรมรถเลยครับเฟรมหรือแฟริ่งนั่นแหละเทบล่าเหี้ยจอยพังเลยจอยหลุดเลยใช่เรื่องไหมเนี่ยดึงออกแล้วครับจอยหักเลยฮะวู้จอยหักเ
เฮ้ยใจเย็นนะปีเตอร์ชอมไมเคิลว่ะเห็นมอเตอร์เลยฮะโอ้โหพี่หลามนี่ฮะเห็นมอเตอร์เลยหมุน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 ใส่เข้าไปรูเดิมมันอย่าทำแบบนี้ไม่ดีนะลำบากเลยเฮียมันจับไม่ถนัดแล้วเนี่ยหักได้ไงครับใส่ยังไงมีเป็นลังชาโดทิโกสามชาใครเรียกเนี่ยบทประจำการจอยเพิ่งใช้ใหม่ด้วยไม่ถึงอาทิตย จอยทนๆที่ฉลามชอบครับตัวนี้ยังใช้ได้นะตัวที่แพนตบไปเมื่อกี้เดี๋ยวไปเปลี่ยนกรอบเอาที่ใส่ไม่ดีกูเหมือนรู้ว่าต้องพังเตรียมไว้เพียบพี่หลามเตรียมไว้ให้ฮะผมเห็นพี่แว่นนั่งวินด้วยใส่เสื้อคลุมยีนใช่ครับวันนี้ใส่เสื้อคลุมยีนไปที่เกียร์ขี่วีขี่อยากขับรถหรือว่าขี่มอไซค์มันร้อนพี่แว่นไปไอ้นี่มาครับไปพารากอนเปลี่ยนบอดี้ใช้ได้ใช่ครับเปลี่ยนบอดี้ก็ใช้ได้จริงจริงทุกอย่างข้างในเหมือนเดิมครับแต่บอดี้แตกพอบอดี้ตรงนี้มันแตกแล้วเวลาจับแล้วมันไม่เหมือนเดิม
เมื่อกี้พี่อันพยายามจะยัดมันกลับไปฮะแต่ก็ไลฟ์บอยขอโทษด้วยนะโทษซาวตี้เลยเขามีแต่แพ้แล้วผ่านแต่นี่ชนะแล้วผ่านอันนี้ไม่ใช่จอยใหม่มั้งเนี่ยเหมือนจอยเก่าใครสักคนอ๋อรู้ละของเจ็ตโกยมันก็จะแตกอะนะจอยเมื่อกี้กำลังฮิตไอ้คำพูดนี้มันก็จะแตกๆอ่ะเฮียแล้วพรวดมาเซโลเตะแม่งดิหลังวิ่งแซงทำไงให้ปิงน้อยอยู่ที่เน็ตครับอยู่ที่เน็ตเลยวู้ฮู แรงถูกต้องครับเน็ตไฟเบอร์ปิงจะน้อยเพราะว่าสัญญาณมันจะมาดีฮะเอ้ยโอ้โหเย็ดแม่กูว่าใครเปเล่ไอ้สัตว์เบียดไม่ล้มพ่อมึงเกินไปปะวะโคตรหนักละเฮียตานี้กูมันเสียสองลูกติดโคตรแย่
ฮะเฮ้ยจ่ายบอลเฮียอะไรมึงมาแล้ว1ลูกที่อยู่ที่อานันทพัฒน์ไม่ครับอยู่ที่บ้านครับอยู่ชั้น2มันทำให้เราอยากมีตัวเวอร์เลเจนนะจริงๆอย่างที่แว่นบอกว่าเอ้ยทำไมเพื่อนใช้ไคเวิร์ดใช้โลลองบลองไอ้เหี้ยไม่ไหวจริงๆพี่แว่นไม่ได้มีฝีมือระดับแบบว่าระดับแบบว่ากูใช้ทีมแบบกากๆแล้วแม่งดาวทองเอได้เข้าใจปะแบบต้องใช้ความสามารถของตัวด้วยเลยแบบไม่ไหวแล้วครับชีวิตนี้กูต้องใช้ตัวดีๆบ้างไอตัวที่ใช้เนี่ยคือเปิดมาได้เองหมดนะเฮ้ยทำไมไม่วิ่งอ่ะเจ็ดสิบหกว้าวเจ็ดโกยท้ายแล้วเหรอไอ้โกยมาอีกแล้วไป86เอาดิโอ้โหแรงเลยจะ saranno 2 minuti di recupero ชิปหายแล้วได้คอร์เนอร์แถมอีกฟาวเลอร์ไม่เหมาะกับพี่นะผมว่าก็จริงครับพี่แว่นชอบกุนมากกว่านะ เดี๋ยวว่าค่อยว่ากันเฮ้ยว้าวนี่ฮะไคเวิร์ดเห็นนัดที่โดนพี่ยินตบฟันนี่ลอยพี่ยิงได้เหรอใช่ครับฟันนี่ลอยแม่งสุดตีนเหมือนกันทั้งกองหน้าทำไมมาชั้นนี้จอยอยู่ตรงนี้แล้วก็เซตสตรีมไว้ฮะก็เลยมาชั้นนี้สวัสดี500คนนะฮะอ
รโดนนำ2ลูกตัวนี้ครับคัมแบ็กอยู่กดผิดครับเมื่อกี้ไม่นึกว่าจะหลุดนี่เขาบุกกูยับเลยเนี่ยล้ำหน้าดิครับเอาเคสโอผมว่าดีนะฮะก็ดีนะเคสโอนี่ครบเครื่องไอตัวจะเล็กไปนิดนึงแต่ก็เรื่องความคมเรื่องอะไรพวกนี้จัดเต็มอ้าวเราไปหยุดทำไมล่ะเมื่อกี้จาวิออชจอชเวียร์นะหยุดดอเพื่อให้กูกดผิดงี้เหรอกูไม่ยอมกดพอดหน้าประตูกูเอ้ยโดเวอร์เบสใช่ครับเก่งชนะอีกตาได้สอบแน่นอนนะ คืออะไรมาหยุดหน้าโกเฮียกดพอดหน้าโกใช่เรื่องนี้เฮียอย่าชนะขนาดนั้นเลยเอาชิบหายเจอเดาบีเจอแค่โปอีกโดเคยมาแมนซีแต่มาอยู่แมนยูใช่หรอนี่จะเอาแบบใครที่เคยเหยียบแมนซีนี่เอาทุกคนเลยวะเนี่ยโหงั้นมีเพียบเลยนะบาซงบาซ่านี่ได้เตเวสปีไหนดีสุดไม่ได้ใช้นานแล้วอ่ะอันนี้ไม่ทราบจริงไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่ค่อยชอบสรีระของเตเวสในเกมด้วยฮะมันเล็กแล้วก็ไม่รู้อ่ะมันไม่ค่อยโออ่ะดาวบีครับรัดกุมนิดนึงเพราะว่าถ้าชนะจะขึ้นสอบขึ้นสอบแน่ๆครับเพราะว่าชนะ4ตาติดวันนี้เฮ้ยไอ้ยะนี่ไงเคสปอยสัตว์แต่กูมีชไมเคิลโอ้โหใช่มั้ยเนี่ยอ
ให้ลุยไปเองดีกว่าจังหวะสวนเขาบอกว่าโซเลส LP นี่จัดได้ว่าเฮียเลยใช่ไหมฮะใครเคยใช้โซเลส LP บ้างโว้ไปกดแย่งลั่นไงไม่งั้นลากไปยิงแล้วกำสัตว์กำสัตว์โอ้โหกู1เสา1คานหนึ่งเสาหนึ่งคานทำอะไรไม่ได้ครับนอกจากว่าต้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือไม่ได้ตั้งใจที่จะเอาคืนตัวนั้นแม่นมีโอกาสสวนกลับ2รอบแต่ไม่ดีเลยเป็นคนกดจอยแรงอ่ะแล้วพอเวลาจังหวะแบบเสียวๆเงี้ยแม่งจะหมดแรงนิ้วอ่ะใครเคยเป็นปะมันเป็นแม่งคิดว่ามันแม่งไม่โอเคเลยดวงไม่มาแล้วฮะดีครับพี่แว่นแล้วลืมเปลี่ยนแผนอีกนะใจเย็นนะบางทีพิมพ์คุยกับพี่มีช่องว่างให้พี่พิมพ์กลับนิดนึงดินี่เดี๋ยวหาว่ายิงอีกกูพิมพ์ถามไม่ยิงก็คือเล่นพิมพ์แล้วก็เล่นเลยอ่ะมึงจะบางทีก็อยากให้มันยิงไวๆอ่ะมึงจะง้างอะไรประมาณขนาดนั้นไอ้เหี้ยใครรออยู่อ่ะไม่ใช่กูคือคนอยากได้ประตูรออยู่คนทางบ้านคนทางนี้ด้วยโอ้โหไม่ผ่านเจ็ดสิบสี่นาทีผ่านบุกเต็มสูบแล้วครับตอนนี้เจ็ดสิบแปดเฮ้ย
นิ้วหลุดอนาล็อกไอ้เหี้ยกำลังคลึงทิศคลึงทางอยู่อชิบหายแล้วนิ้วหลุดอนาล็อกเฉยเลยเหงื่อออกเยอะโอ้โหเมาดีนี้ใครสแปมเนี่ยเกิด XID ป่ะอย่าสแปมนะแบนแม่งเลยมีมารยาทนิดนึงเนอะโอ้โหแล้วแพ้เจอหลาดดีครับโอ้โหเฮ้ย68แล้วเนี่ยผมจะขึ้นดียังไงเนี่ยเดี๋ยวอาจจะไปเคาน์เตอร์ต่อนะเดี๋ยวเอาเป็นว่าหลังจากนี้ถ้าแพ้แล้วพอนะฮะแพ้แล้วพอตายแล้วใครเวิร์ดผมไปเซโกลกันครับผมเพิ่งมาดูเองใครเพิ่งมาดูก็กด follow ให้หน่อยนะรูปหัวใจนะฮะเสียดายเกมเมื่อกี้มากเลยไม่งั้นได้สอบละชนะเถอะกูขอเมื่อกี้แบบอันนี้ไปนิดนึงอินจัดครับพี่แว่นอย่างที่แว่นบอกว่าพี่แว่นกดจอยแรงนะพอกดแรงเนี่ยแม่งก็จะแบบไม่ได้ดู AR แม่งก็จะแบบโอ้ยจอยหลุดมือง่ายใจเย็นแข็งเหลือเกินใครอ่ะเพเล่ไอ้เพเล่ของไอ้นี่ปะคืออะไรเนี่ยผมมองไม่เห็นฟุตบอล What ไอ้ชิบหายแล้วเพเล่ผมยังมีพัทริก วิเอร่าอยู่รองไว้อยู่ครับไม่ถึงเหมือนบิ๊กเกิลมาเกาประตูเซโก้เช้าโก้เย็นแก้ยิงแน่เซโก้โอ้โหดูเขาเข้าบอลโฮสัตเพเล่กุนโดกันผมว่าฤดูกาลนี้เล่นไม่ดีมันได้เล่นหรือเปล่าได้เล่นบ้างอะเนาะ
ำไมมันมีแต่รูปคลุกคลิกวะผมออกไปตอนนี้ใช้จอยอะไรจอย Xbox นี่แหละฮะตกลงโซเลสเก่งนี้เลยกันยังไม่เคยใช้โซเลส LP อ่ะแต่เพื่อนพี่บอกว่าโซเลสเก่งมากนะเพื่อนไม่เคยใช้เฮ้ยโดดก่อนทำไมแม่งจะมาค้างอยู่ทองซีนี่แหละเนี่ยไปโดดก่อนนะเมื่อกี้พลาดที่ใครพลาดที่กูนี่แหละไม่ต้องใครไม่ใช่ใครที่ไหนเลยเพิ่มเกมรุกไม่มีโซเลส LP เหรอโอันนี้ไม่ทราบจริงเพราะโซเลสมันไม่ได้รอย่อกับใครใช่ป่ะรอย่อเพลเยอร์นี่พี่แว่นไม่ทราบจริงเอาหน่อยพักพวกลึกไปแล้วผมมาโดนดึงนะฮะตูเร่ผมนี่โดนดึงจนไม่มีจังหวะเลยได้อยู่Oh my godness! ไม่มีพี่อ่อนในเขาดิกูเต็มที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวแล้วฟาวเลอร์ไม่วิ่งนะลูกโอ้โหอุตส่าห์คอร์สยาวมา86เนี่ยเสียเวลาไหมเนี่ยได้อยู่89ได้อยู่โอ้โหLadies and gentlemen, I'm sorry, it's been a cracking game of football. Now let's all enjoy it safely.
on the way home. Thank you very much for coming. Bye bye.เริ่มต้นที่30ดูดิวันนี้จบลงที่เท่าไหร่กำไรอยู่จบที่55อ่ะเดี๋ยวไปแจมเคาน์เตอร์ครับโอเคเดี๋ยวแว่นไปขอตัวไปเก็บของนิดนึงนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีงานที่พันทิพย์อารีนานะผมเจอกันนะฮะตอนบ่ายๆงาน MSI ใครอยากไปไปเลยนะฮะผมที่พันทิพย์อารีนาบอกว่ามาจาก fpsthailand.com นะมาดูพี่แว่น โอเคผมเสียจอยไป1ตัววันนี้วัดจ้ะโอเคครับเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าฮะจะมาบ่อยๆนะครับผมผิดพลาดประการใดกลับขออภัยอย่าพายไปกลับขออภัยครับจอยพังไปพี่หลามผมกลับขออภัยด้วยพี่หลามครับจะเห็นพี่หลามจัดให้ผมเนี่ยกล่องใหญ่เลยชุดใหญ่นะฮะอันนี้ไปดูน้ำนะฮะพี่แว่นจินนี่คีรอสไปใครเป็นแฟนคลับของจินนี่แฟนคลับของคีรอสแฟนคลับพี่แว่นมานะครับผมเรียนเชิญโอเคเดี๋ยวเจอกันที่เคาน์เตอร์เนาะเดี๋ยวไปขอเขาเล่นนะสวัสดีครับ